สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันเลยนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมปลาละเก้าแล้วก็ใครอ่ะคนนี้ปลาผู้นี้จะกินไก่หมดโลกในวันนี้นะครับคุณผู้ชมเรามาอยู่ในไมค์ครับของคอนเทนต์ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนในวันนี้นะครับคุณผู้ชมเรามาในคอนเทนต์1ถึง100ในคอนเทนต์ของความเป็นมือโปรเพลเยอร์ใน Minecraft คือคนในเพลเยอร์เนี่ยต้องเริ่มจากการที่เราเป็นไก่ตัวน้อยๆก่อนแล้วค่อยเริ่มมาโตเป็นแบบผู้ที่มีกล้ามมีสมองมีความคิดมีสติปัญญาว่าไก่อร่อยมากเลยนะไม่ลองกินเหรอไหนวะอยากกินเหรออยู่นี่มันเล่นอะไรนี่ไก่เพียบเลยไก่บ้านปู่มือตัวสีเทาเอาล่ะทุกคนใครเราคนกดให้เราถึง 7,000 นะครับครั้งนี้ผมขอ 8,000 ละกันแล้วก็พร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยสำหรับด่านแรกด่านเลเวล1กากกว่าไก่วิ่งกากกว่าไก่วิ่ง อะไรของเขาวะน่าในด่านนี้นะฟ้าใช้เวลาแค่1วิในการเอาดอกไม้สีแดงแล้วก็สีเหลืองมาให้กูบนนี้เว้ยใช้เวลาแค่วิเดียวเท่านั้นมึงคิดว่ามึงจะทำได้ปะอารมณ์เหมือนว่าเราโรเปเป็นคู่รักคู่นึงกูเป็นเจ้าสาวเป็นเจ้าชายมึงอยากเอาดอกไม้มาให้กูอะไรอย่างเงี้ยในหนูวิแบบรวดเร็วทันใจถ้าทำไม่ได้เราเลิกการนึกเอาเลยนะเออคำใบ้ให้ก็คือใช้ไอเทมอะไรในไมค์ครับก็ได้โอเคเอาเลยนะเออปุ๊บอันนี้มันรั่วโปรแกรมโกงไม่ได้ใช้ความสามารถแบบปอบไปเลยเราเลิกการเลิกกูกล้ากูไก่อีกอ่ะเนี่ยกูทำไม่เป็นวะอาฟ่ามึงลองมาเป็นโรเปแทนกูบ้างเป็นเจ้าสาวบ้างกูเป็นเจ้าชายเออโรมิโอจะเอาดอกไม้สีแดงสีเหลืองสีฟ้าสีเงินสีเขียวสีลูกสีบนโลกใบนี้มาให้ข้าได้หรือไม่คนลวกดูผู้ความไม่โกงผมจะเกมโหมดศูนย์ให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยไปละยะยะวีหนึ่งวีหนึ่งวีหนึ่งเป็นไงนายท่านคิดว่าการกระทำนี้สมควรไหมขอรับในสีเขียวสีเงินสีแดงสีฟ้าหัวไปเอากับบ้านตูดมึงนะต่อมาด่านเลเวล10ในด่านนี้นะฟ้าก็คือเรามีไอเทมอยู่2อย่างเว้ยคือบล็อกกับน้ำถ้าโปรเพลเยอร์ไมค์ครับเขาจะเลือกใช้น้ำในการเล่นเว้ยอะไรวะก็คือแกแข่งว่าระหว่างบล็อกกับน้ำเนี่ยใครขึ้นไปข้างบนได้ไวกว่ากันอ่ะฮะกูให้มึงเป็นบล็อกกูเป็นน้ำไอ้ฟ้าพร้อมยังพร้อมแล้วหุบไปเลยทำไมกูหันมามึงอยู่ข้างบนแล้วอ่ะอย่างไวเลยด่านนี้คุณผู้ชมครับผมว่าถ้าเป็นคนที่ฝึกใช้น้ำบ่อยๆเนี่ยมันน่าจะทำได้ไวกว่าคนที่ไม่ฝึกใช้น้ำนะเอาล่ะคุณผู้ชมมาต่อไปดีกว่าด่านนี้ถ้ามันทำได้จริงเนี่ยด่านที่แล้วเนี่ยผมให้10เลยนะครับแต่ว่าผมทำไม่ได้ไงผมกากเวล30เก่งกว่าไก่นิดนึงด่านนี้ฟ้ากูมีของให้ก่อนใช้ทรายก็ทันเนื้อไปเล่นเลยด่านนี้เป็นการฝึกทักษะไหวพริบไปเลยอย่าดูใช้ของที่มีในตัวดิไปครับจังหวะนี้ยังไงไม่ใช่อย่างนี้แน่นอนความพยายามให้หนึ่งเขายังไงไม่ใช่มาทำอย่างนี้ไอ้ฟ้าทำให้ดูนี่ดูดีนี่เข้าใจไหมเข้าใจไหมทำอย่างนี้เว้ยเราต้องกระโดดปุ๊บแล้วก็วางบล็อกให้ทันนี่แหละความเป็นโปรเพลเยอร์มายคราฟต์ที่แท้จริงจะเป็นอย่างงี้แต่มึงลองทำดิมึงทำได้หรือเปล่าล่ะขนาดโกงทำไม่ได้เอาอีดีปุ๊บแต่แล้วถือว่าไอ้ฟ้าโดนลดไปหนึ่งคะแนนละกันนะคุณผู้ชมว้าแล้วไม่เล่นหรอเล่นอย่างนี้ไง3 4 5ตอนนี้ก็กระโดดมาวางแล้วก็ยิงอย่างนี้ฟ้าดูปึ๊บอย่างนี้แล้วก็ไปทางนี้ต่อครับแล้วก็ฟ้าดูกูรอบนี้
เออเย้โคตรยากเลยที่ขนาดไม่เอา3อ่ะเนี่ยกี่คะแนนดิฟ้าอ่านนี้ใช้ความพยายามอย่างมหาศาลเลยนะเว้ยความยากกูให้9ความพยายามกูให้0ต่อมาเวล40ไก่เทียมไม่ติดอ๋อด่านนี้เฮ้ยอันนี้กูรู้ไอ้ก้าวอันนี้กูเซียนมึงแพ้กูแน่นอนเว้ยมันมีเทคนิคโดดอยู่เว้ยท่านผู้ชมยังไงวะนี่กูขอสปาพอยต์ไปอ่ะเอาเดี๋ยวดูมันนะกูนะปรับเก้าอี้แล้วมาดูกูเล่นนะโอ้ขอไม่จะเอาน้ำกูดิตายง่ายกว่านี่ทำอย่างนี้นี่คุณผู้ชมแบบเมื่อกี้คือเรียกว่าฟุกนี่เราเพิ่มความท้าทายเป็น2อันดูไว้น้องชายเออไม่เล่นแล้วเฮ้ยยิงเดียวมันต้องใช้มันต้องเล็งหน่อยอะเล็งโอ้ยเกือบเฮ้ยโอ้ยยากเกินไม่ทำแล้วเอาอันเดียวให้ผ่านละกันกูอันเดียวมันง่ายนะเว้ยมันแค่นี้เองอันเดียวอ่ะแล้วก็กระโดดเรียบร้อยนี่ครับคุณผู้ชมอันเดียวเนี่ยคือเราเล็งไปปลายเว้ยแล้วก็ตัวโซวิงนิดหน่อยเรียบร้อยสำหรับด่านถัดมาระดับ50ไก่ร้องขอชีวิตคุณว่าไงครับคุณฟ้ากูคิดว่าไก่มันน่าจะแบบใกล้สูญพันธุ์แล้วล่ะด่านนี้วิธีเล่นง่ายมากครับคุณผู้ชมด่านนี้คืออารมณ์เหมือนว่าเราอ่ะเป็นโปรเพลเยอร์ที่ถูกไล่มาถูกโดนแบบไอ้กากไล่มาดำด้านหลังใช่ไหมภาพไปอยู่ตรงนี้ดิ yeah. อารมณ์เหมือนว่ากูอ่ะเป็นโปรเพลเยอร์แล้วมึงอ่ะคือกากนะแง่ yeah. แล้วมึงพยายามจะไล่กูอยู่ไอ้ฟ้าถ้ากูโดดไปปุ๊บมึงต้องโดดตามเป็นไงแกดูว่าฆ่ากูไม่ได้แล้วเอ้ากูตายเหรอ เรียบร้อยแค่นี้มันก็ตามกูมาไม่ได้แล้วหุยเว้ย60ไก่ฆ่าตัวตาลด่านนี้ไอ้ฟ้าวิธีเล่นช่างแสนง่ายเว้ยมึงแค่วิ่งมาอย่างนี้เว้ยปุ๊บวาสลามบล็อกตรงนี้แล้วก็ยิงให้แกะตกลงมาแค่นั้นเองพอไก่หยับปุ๊บพุ่งมันจะดังขึ้นเอเวอร์คังเกอรี เต็มกาบอีกแล้วเรา ตูระปวดหัวจริงดูดีละกันไอ้ฟ้ามันทำยังไงนาเตราโอมาลมาเทราไม่ยากตรงไหนวะโคตรสบายกูมันไม่ได้ยากหรอแต่กูทำไม่ได้มึงกากอ่ะต่อมาเลเวลไรอ่ะระดับ70ไก่หมดโลกด่านนี้อธิบายง่ายๆนะครับคุณผู้ชมก็คือว่าเราอยู่ตรงนี้แล้วเราหาวิธีอะไรก็ได้เดี๋ยวทำให้เราข้ามไปอยู่ฝั่งนี้ให้ได้มึงว่ามีวิธีอะไรบ้างอ่ะที่สามารถทำได้นี่ไงบองสลามไงเออสลามก็อาจจะเป็นไปได้แต่มันจะถึงหรือเปล่าแค่นั้นอ่ะไม่ถึงนะไม่รู้จริงหรอทำอย่างนี้ไงโอ้หุ้ยพอเดาได้ไหมพอเดาได้ยังเดี๋ยวกูโชว์เองดึงดูเฮ้ยเฉียวนิดเดียวเองอุ้ยเกือบแล้ววะอุ้ยเอาวะคุณผู้ชมเริ่มสนุกอีโวก็อีโวอีโวเขาก็รีบเฮ้ยเย้เอาดีเลเวล1เลเวล70ไอ้ฟ้าทำไม่ได้สักด่านมาก๊อตด่านนี้เฉยเลยคนมันเทพไงโอ้ยอะไรอันนายพอเถอะนายพอเถอะครับขออีกรอบนึงดูกูดูนะโอ้ยเหี้ยมันสูงเกินการระยะผิดคือผิดคือโอ้ยโอ้ยเฮ้ยโอเคครับคุณผู้ชม
ผมได้ประมาณนี้จริงๆว่ะคือด่านนี้ผมไม่ผ่านว่ะไอ้ฟ้าผ่านเฉยเลยด่านนี้แมว80ไก่ออกไข่เฮ้ยมันเลิกตายแล้วมันออกไข่ด่านเมื่อกี้นี่ถือว่าปวดหัวใช้ได้นะครับคุณผู้ชมต่อมาด่านนี้ง่ายๆเลยฟ้าฮะมึงรู้ปะว่าไก่เนี่ยนอกจากที่เราจะใช้ประโยชน์สารพันแล้วเนี่ยเราใช้มันเป็นบอลรูนได้ด้วยนะเว้ยซามาลัวโอเรกาโตโอ้ยโอเคครับคุณผู้ชมอันนี้ผมว่ามันเป็นด่านเอาไว้ชิวๆแล้วกันนะหลังจากที่เราเครียดมานานคุณผู้ชมให้กี่คะแนนลองคอมเมนต์ได้เหมือนกันนะครับผมมาด่านสุดท้ายไอ้ฟ้าลิสโก้สำหรับด่านนี้ด่านอะไรอ่ะไอ้ฟ้ามันคือด่านปลากลัวที่กูตั้งโอ้อันนี้มันจะยากจริงเหรอวะมึงลองโดดดูดิเดี๋ยวกูทำให้มึงดูก่อนอ่ะไหนอ่ะดูเออว่าเป็นไงได้ด้วยเหรอวะเออโอเคขอตามหลังแบบติดไปเลยละกันนะมาดิครับด่านเลเวล100ด่าน99ของฟีฟ่าจะแค่ไหนกันเชียวมันจะแค่ไหนกันเชียวเฮ้ยเอาว่ะแค่ไหนกันเชียวแค่ไหนกันทีนี่มึงโดดนี่ได้เปล่าเฮ้ยชิวๆนะชิวๆนะเอาเฮ้ยไม่ได้ได้ไงวะต้องมีเทคนิคนะต้องมีเทคนิคนะอ๋อแค่นี้เองนี่วะนี่ไงป้าปกตินี่ได้แล้วเฮ้ยเอาว่ะโอเคครับคุณผู้ชมอันนี้คือความเทพในไมน์คราฟต์ที่เราควรรู้เอาไว้นะว่ามันทำได้โอเคครับคุณผู้ชมใครที่ชื่นชอบฝากกดไลค์ครั้งหน้าให้เป็นอะไรไอ้ฟ้าคอมเมนต์มาได้เลยนะ